อีกคำถามนะคะมาจาก Facebook ของชูรัตชูรสค่ะอันนี้ถามแทนคุณสามีแล้วก็เป็นห่วงสามีมากเลยมีส่งรูปมาให้คุณหมอช่วยวินิจฉัยด้วยนะคะสวัสดีค่ะสามีมีอาการบวมแดงและเปลี่ยนเป็นสีม่วงที่ปลายองคชาตบริเวณรอยคลิปมีอาการปวดไปจนถึงลูกอัณฑะเลยค่ะคุณหมอลักษณะอาการปวดหนึบหนึบค่ะไปตรวจปัสสาวะนะคะก็ไม่พบว่ามีการติดเชื้อขอคำแนะนำด้วยค่ะตอนนี้เนี่ยปวดมาถึงลูกอัณฑะข้างซ้ายด้วยค่ะแล้วก็บริเวณองคชาตเปลี่ยนเป็นสีม่วงแล้วนะคะไม่มีเพศสัมพันธ์มาเป็นเวลานานแล้วค่ะตอนนี้คุณสามีอายุ65ปีนะคะมีโรคประจำตัวก็คือ psoriatic arthritis หรือว่าไขข้ออักเสบนะคะคุณหมอร่วมกับสะเก็ดเงินค่ะมีไขมันสูงความดันสูงโรคลำไส้แปรปรวนไม่มีเบาหวานนะคะแล้วก็เพิ่งสังเกตเห็นว่ามีจุดสีดำขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวอยู่ใต้ลูกอัณฑะประมาณ 5-6 จุดตอนนี้มีอาการมาเข้าอาทิตย์ที่4แล้วค่ะใช้ยามาได้2อาทิตย์แต่ว่าไม่ดีขึ้นตอนนี้สามีใช้แผ่นร้อนประคบเพราะว่าปวดมากเลยจะแก้ไขยังไงดีคะแล้วก็กังวลว่าสามีเนี่ยเป็นแบบนี้จะเป็นโรคร้ายไหมคะปกติแล้วเนี่ยถ้าปวดเฉพาะที่องคชาตเนี่ยที่เราพบบ่อยที่สุดคือโรคเพโรนีครับเพโรนีก็คือมันมีแผลเป็นอยู่ข้างในแต่คนกลุ่มนี้อยู่เฉยๆไม่ค่อยปวดครับจะปวดเฉพาะเวลาแข็งตัวแล้วข้างในมันตึงรั้งมากนะเขาเรียกว่า painful erection ถ้าลายนี้ฟังดูไม่น่าจะใช่เพราะว่าอยู่เฉยๆก็ปวดผมเข้าใจว่าคำถามเขียนมาอย่างนี้นะในรูปเนี่ยไม่เห็นว่าองคชาตมีความผิดปกติอะไรนะไม่มีก้อนเนื้องอกไม่มีแผลอะไรลักษณะที่รูปที่ส่งมาให้ดูเนี่ยตรงหัวเนี่ยนะตรงรอยหยักเนี่ยตรงของหัวเนี่ยมันจะเป็นขอบวงสีม่วงๆนะไอ้วงสีม่วงๆแบบนี้เนี่ยเราทุกคนก็เคยเป็นนะเวลาอากาศเย็นๆมันหดตัวเนี่ยเลือดมันเลี้ยงน้อยตรงนั้นก็จะเป็นสีม่วงหรืออาจจะพบนะฮะในคนที่เส้นเลือดเริ่มตีบนะเส้นเลือดเริ่มตีบโดยเฉพาะเบาหวานที่เจอบ่อยมากหรืออายุมากนะแล้วก็ตรงหัวองคชาตมันก็จะออกม่วงๆม่วงๆหน่อยนะซึ่งไม่ได้ทำให้ปวดไม่ได้ทำให้ปวดนะถ้าในรายนี้นะผมคิดว่าต้องไปพบแพทย์แล้วถ้าปวดรุนแรงขนาดเดือนนึงเป็นต่อเนื่องนะก็ต้องไปตรวจว่าที่องคชาตมีอะไรผิดปกติไหมที่ถุงอัณฑะมีอะไรผิดปกติไหมนะฮะถ้าตรวจไม่พบอะไรอาจจะต้องไปอัลตราซาวด์หรือซีทีสแกนดูว่าในอุ้งเชิงกรานมีอะไรไหมนะมีอะไรที่กดเส้นประสาทไหมทำให้จริงๆอาจจะปวดร้าวลึกๆอยู่ข้างในแล้วปวดร้าวลงมาโดยหลักการแล้วเนี่ยเราจะต้องตรวจว่ามีโรคทางร่างกายหรือเปล่าถ้าตรวจแล้วไม่พบอะไรซึ่งแนวโน้มสูงมากที่ในคนไข้กลุ่มนี้ตรวจปัสสาวะจะปกติตรวจอัลตราซาวด์หรือ CT จะปกติไม่พบอะไรกลุ่มพวกนี้เจอบ่อยพอสมควรทางการแพทย์เรียกว่า chronic pelvic pain syndrome นะฮะกลุ่มนี้ถ้าจะวินิจฉัยได้เราต้องตรวจร่างกายว่าไม่เจออะไรผิดปกติจริงๆต่อมลูกหมากปกติไม่ได้ปวดร้าวจากต่อมลูกหมากอักเสบลงมานะเพราะต่อมลูกหมากหรือปวดอะไรที่ในอุ้งเชิงกรานแล้วมันก็ปวดร้าวลงมาบริเวณนี้สมมติว่าปวดที่ต่อมลูกหมากอักเสบนะเวลาล้วงก้นเข้าไปแตะต่อมลูกหมากเจ็บสะดุ้งเลยทนไม่ไหวเจ็บสะดุ้งเลยแต่ว่าเวลาให้คนไข้ชี้คนไข้ชี้ไม่ถูกว่ามันปวดที่ต่ำลูกหมากมันก็ปวดอยู่ด้านนอกแถวๆนี้นะฮะเพราะฉะนั้นผมคิดว่า1จำเป็นต้องพบแพทย์แล้วปวดเรื้อรังแล้วก็เป็นรุนแรงพอสมควรนะเป็นตั้ง4อาทิตย์แล้วนะ2ต้องไปตรวจว่าไม่มีโรคอะไรจริงๆนะถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น chronic pelvic pain syndrome การรักษาจะมีเยอะมากเลยเหตุที่มีเยอะเพราะว่าทางการแพทย์ไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรบางคนลองให้ยาปลายเส้นประสาทอักเสบดูดีไหมบางคนลองให้ยาปฏิชีวนะดูว่ามันเป็นจากต่อมลูกหมากอักเสบไหมบางคนให้ยาแก้ปวดดูบางคนให้ยาคลายเครียดด้วยซ้ำไปเลยทดลองไปเรื่อยเลยคือมันไม่มีใครรู้จริงนะฮะแล้วที่เขาบอกมีจุดเม็ดสีเข้ม 5-6 จุดบริเวณถุงอัณฑะเกี่ยวอะไรไหมคะไอ้จุดๆแบบนี้เนี่ยผมก็มีคุณหมอก็มีค่ะยิ่งอายุมากจะยิ่งเจอเยอะบางคนเป็นพืชเลยนะคือถามว่าเป็นธรรมดาหรือไม่มันก็ไม่ได้เป็นโรคอะไรนะยิ่งอายุมากก็ยิ่งพบนะแล้วก็ที่เจอบ่อยคือคนสูงอายุเนี่ยบางทีไปอาบน้ำแล้วคันๆเอามือบี้ๆเกาๆแล้วไอ้มันเป็นพวกนี้มันเกิดจากปลายเส้นเลือดฝอยอ่ะมันพองตัวขึ้นมามันก็เห็นเป็นจุดแดงๆจุดแดงๆพอไปแกะๆมันเกิดเส้นเลือดมันแตกขึ้นมาเลือดจะไหลออกเยอะเลยโอ้จริงๆกดบีบไว้สักแค่นาทีก็หยุดแล้วนะครับ